สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกราฟิกเป็นเหมือนกับเป็นรูปรูหนอนนะครับนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเริ่มจากวาดรูปวงกลมก่อนนะครับเราวาดรูปวงกลมขึ้นมา1 วงนะครับขณะวาดกด Ctrl เพื่อให้มันกลมนะครับจากนั้นเราใช้เครื่องมือ Freehand Tool นะครับก่อนอื่นเราต้องเปิด Snap to Object ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่ Coordinate แล้วเราก็เห็นไหมครับมันจะหมุนได้คือเริ่มจากจุดตรงกลางของตัววงกลมจากนั้นเรากดคอนโทรลนะครับมันจะเป็นแก๊กๆเห็นไหมครับแล้วคลิกทีหนึ่งเราก็จะได้เส้นวงกลมที่ไปอยู่เส้นกับวงกลมนะครับซึ่งอยู่ทับกันพอดีเราก็มากดที่ตัวเส้นนะครับคลิก2 ครั้งที่ 2นะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุนไว้ตรงกลางจากนั้นให้เราเปิดนี่นะครับ Align แล้วก็ Transform Rotate นะครับจากนั้นเราตั้งองศาการหมุน5 องศากด apply to duplicate กดไล่ไปเรื่อยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆก็ระบุตำแหน่งครับระบุจำนวนเข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะได้เหมือนลักษณะเป็นรูหนอนอย่างนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนสีก็เป็นสีชมพูเราทำการทำวงกลมนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ขนาดล่างนะครับแล้วเลื่อนเข้าคลิกขวาบวกตามด้วยคอนโทรลดีจากสีเส้นเยอะๆนะครับจับไว้แล้วก็กรุ๊ปจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันแล้วเราคลิกครั้งที่2แล้วกดให้เฉยลงนิดนึงนะครับแล้วเรามาดูมิติเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับวงกลมแล้วก็เทเอียงเข้าไปในรูลองทำกันดูครับ